สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่25 กันยายน2558นะคะ Safety Net Future นะคะเมื่อวานในส่วนของ Series U 15ก็ปิดลบไป4.10จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นเทรดระดับ884.10จุดนะคะ Volume ก็ยังค่อนข้างหนาแน่นนะคะประมาณ118,042สัญญานะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของ Open Interest นะคะเริ่มปรับตัวลดลงนะคะในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาของซีรีส์ U นะคะก็มองว่านักลงทุนส่วนหนึ่งก็คงจะทยอยโรเวอร์ไปยังสัญญาเดือน Z นะคะหรือว่าสัญญาที่จะหมดอายุเดือนธันวาคมปีนี้นะคะทั้งนี้ก็น่าจะทำให้ในส่วนของตัว Safety in the Future เนี่ยระหว่างวันแกว่งตัวมีความผันผวนมากขึ้นนะคะถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยในแง่ของการความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยก็ถูกตอกย้ำด้วยแถลงการของประธานเฟดเมื่อคืนนี้นะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังดูมีความไม่แน่นอนนะคะวันนี้จับตาดูในเรื่องของตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคว่าจะออกมาได้แข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะยิ่งตอกย้ำในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ภายในเองเนี่ยในเรื่องของความคาดหวังต่อการผลักดันโครงการลงทุนภาครัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ทั้งโครงการรถไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยหนุนเซนติเมนต์การลงทุนได้บ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วง2 สัปดาห์ข้างหน้าน่าจะมีเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทำให้มองว่าในเรื่องของกลุ่มบ้านเองเนี่ยอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็มองว่าในช่วงใกล้จะสิ้นสุดไตรมาส3ก็น่าจะเห็นแรงซื้อของสถาบันกลับเข้ามานะคะในส่วนของการทำ Window Dressing หลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาในช่วงของไตรมาสนี้นะคะแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยในส่วนของสถาบันเนี่ยขายออกมา 4,600 กว่าล้านบาทนะคะส่วนหนึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นเม็ดเงินจากการขายของแบงก์ใหญ่อย่าง SCB นะคะที่มีการทำบิ๊กล็อตในส่วนของตัวปูนใหญ่ออกมานะคะก็ในส่วนของต่างชาติเองเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับเข้าซื้อนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นการชะลอแรงขายออกมาได้บ้างเหมือนกันนะคะหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงค่อนข้างแรงนะคะก็ทำสิต่ำสุดในรอบกว่า8 ปีนะคะแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้ต่างชาติเนี่ยมีการขายออกมาค่อนข้างมากอยู่นะคะตัว S&P 500 U15วันนี้น่าจะผันผวนไซด์เวย์ในกรอบ880-890นะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยหลังจากเมื่อวานยังไม่มีสถานะใดๆในตัว S&P 500 U15นะคะกลับมาเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อนะคะในกรอบ880-890จุดเป้าหมายทำกำไร8จุดแต่ขาดทุนจากจุดเปิด3 จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะเมื่อวานตัดขาดทุนในส่วนของ KTB U15 ไปเนื่องจากว่ามีการดีดตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 17.35 บาทนะคะวันนี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ TTA Future นะคะสัญญาณทางเทคนิค TTA U15X นะคะแหว่งตัวใต้เส้น EMA ระยะสั้นแล้วก็เกิดสัญญาที่เด่น Bearish Divergence ในเครื่องมือ Verify Stochastic นะคะทำให้น้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะเมื่อวานปิดไปที่ระดับ 10.35 บาทถ้าดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยมองว่าในเรื่องของดัชนีค่าระวังเรือที่อ่อนตัวลงนะคะในช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์มาเนี่ยกลับมาเป็นลบต่อเซนติเมนต์การลงทุนในส่วนของ TTA นะคะท่ามกลางความวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะที่อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะก็มองในส่วนของ TTA U15X นะคะเปิดช็อตที่ระดับ 10.40 บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร10 บาทแต่ขาดทุนเหนือระดับ 10.60 บาทได้ค่ะสวัสดีค่ะ